างี้ไอ้ข้าวเอางี้นะเอ็งรักมันจริงใช่ไหมก็กูก็บอกว่ากูรักจริงเอางี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเป็นเท่าแก่สู่ขอนางแตงกวาให้เองแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปสู่ขอเขาล่ะเฮ้ยเราเอาความจริงใจไปคุยกับเขาเขาคงเห็นอกเห็นใจในความรักของเองนะแล้วเมื่อกี้เขาอยู่มึงทำไมไม่พูดมึงทำไมไม่พูดมึงทำไมไม่พูดถ้ามึงพูดก็จบแล้วมึงไม่พูดไงมึงไม่พูดผมจะทำยังไงเอางี้เดี๋ยวฉันจะเป็นเท่าแก่สู่ขอนางแตงกวาให้เองนะมีเงินไหมเนี่ยก็พอมีติดตัวบ้างอะไรแหละอ่ะผมขอยืมลุง 500,000 เอาโอ้ไม่มีถึง 500,000 หรอกนี่อะไรกูมีหลัก10 10ล้าน44บาทไปฉันจะไปสู่ขออีนางแตงกวาให้เองนะโอ้ยพอแล้วชอบมาบังคับชอบหาคนมาให้อยู่เรื่อยเลยฉันน่ะรักแต่พี่ขาวคนเดียวฉันจะไม่นอกใจพี่ขาวฉันจะรักพี่ขาวแค่คนเดียวเสียใจอ่ะแตงกวาเสียงใครอ่ะเหมือนเสียงพี่ขาวเลยพี่ขาวมาแตงกวาพี่ขาวเออกูตายแล้วอ่ะเนี่ยพี่ขาวแตงกวานี่แตงกวาแล้วพ่ออ่ะพ่ออยู่ในบ้านนี่วันนี้พี่มีวิธีแล้วที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะได้จะพ่อพูดเอ้ยพี่พูดเบาๆเดี๋ยวพ่อตื่นคือพี่จะมาพาเองหนีไปกับพี่จะดีเหรอพี่ไปกัดก้อนเกลือกินกันคนอื่นเขาจะไม่ดินทาบ้านฉันหรอว่าฉันหนีตามผู้ชายเอ็งเชื่อฉันสิเอ็งอยู่นี่เอ็งมีแต่ความสุขนะอยากได้อะไรเอ็งก็ได้เอ็งลองหนีไปอยู่กับพี่เอ็งจะไม่มีความสุขเลยจริงหรอพี่อยากได้อะไรเอ็งก็ไม่ได้ไปไปก็ได้พี่ทั้งนั้นน่ะลองไปดูนะคนเราถ้าไม่ลำบากแล้วมันจะไม่รู้หรอกว่าความจนเป็นยังไงเราต้องไปลำบากก่อนแล้วค่อยรวยทีหลังแล้วฉันต้องเตรียมอะไรบ้างอะพี่ฉันไม่เคยหนีเลยเนี่ยไปเก็บเสื้อผ้าไปเก็บเสื้อผ้าได้จ้ะได้จ้ะพี่อย่าหนีนะพี่อยู่ตรงนี้นะก็จะไปพี่อย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวฉันมากลับไปไปนั่งอะไรวางขาหวานพ่ออย่าพ่อพ่อถ้าพ่อไม่วางแล้วพ่อขอโทษนี่กูโดนจริงแล้วพ่อมันเลยไปนู่นเฮ้ยพ่อวางปืนนี่พ่ออย่านี่พ่อเราคุยกันดีๆดีกว่าวันนี้ผมมาดีวางปืนลงก่อนพ่อพ่อวางปืนลงก่อนใจเย็นๆใจเย็นนะน้ำลงให้พ่อดูนี่ดีกว่าปีนังกานี่พ่ออะไรคุยกันดีๆใช่พ่อแล้วผมมาวันนี้ผมมาดีตอนแรกผมคิดว่าจะมาพานางแตงกวามันหนีแต่สุดท้ายผมก็คิดได้เอ๊ะลูกเขามีพ่อมีแม่เอาไงดีวะผมก็เลยเอาผู้ใหญ่นะมาสู่ขอนางแตงกวามันใช่จ้ะเอาว่ามาลุงเข้มผู้ใหญ่เชิญพ่อมาผู้ใหญ่จะมาสุขขอคือผมเห็นว่าเด็กสองคนนี้มารักกันนะนี่ผมอยากให้ลองคิดดูว่ามึงโจรแล้วทำไมเนี่ยเขากำลังเชื่อถือกูอยู่ลุงเข้มถ้ายืนเฉยๆคนจะเชื่อถือ
แต่ถ้าเดินกูยังไม่เชื่อถือเลยผมว่าเด็กสองคนรักกันนะครับแต่ยังไงดีล่ะน้ำน้ำให้เด็กสองคนอยู่กินด้วยกันนะครับผมว่ามันจะดูดีเขาบอกว่าเราสองคนไม่มีเงินที่จะไปอยู่กินด้วยกันลุงเข้มลองคิดดูที่คนเรามันตั้งตัวได้นี่ฮะแกมันไม่คู่ควรฉันหาคนที่คู่ควรกับลูกสาวฉันไว้แล้วเรียบร้อยใครมันจะดีกว่าไอ้ข่าววะใช่เรียกมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็มาใครอีกอะพ่อโอ้หาอะไรอีกละบอลรับบทจอดหนุ่มบ้านรวยจากเมืองกรุงแหมเหมาะสมทุกอย่างดูสบายสบายดีไหมพ่อดีมากพ่อเองสบายดีนะสบายดีครับฝากไปกราบสวัสดีพ่อด้วยจะมาจีบลูกข้าเองมีใบอนุญาตหรือยังมีใบอนุญาตมีหรือยังใบอนุญาตเนี่ยคงไม่ต้องใช้กันบังครับนะเอเศรษฐีหนุ่มน้อยนี่มาจากไหนกันหรือก็ผมเป็นลูกคุณบัญญาครับอย่าบอกเราเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอ๋อเปล่าครับผมเป็นลูกจ้างครับลูกจ้างประจำลูกจ้างครับผมสงสัยนี่ออกกระซิบมันนี่เรื่องอะไรลุงสงสัยเด็กคนนี้รวยไม่จริงหรอกลุงรู้ได้ไงมันรวยไม่จริงก็ต่อยมันเต็มคอขนาดนั้นอาจจะเป็นสร้อยปลอมก็ได้ก็ไม่แน่นะไม่ปลอมหรอกมันได้ยินเราเฮ้ยคงกรุงเทพหูดีจังวะเราก็ไม่มีเงินที่จะไปสู่ขอเขาอะเอางี้คุณมีอะไรบ้างทรัพย์สินนะฮะตอนนี้ฉันก็ว่าซื้อเวิร์กพอยต์ไปทำสาขา2แล้วนี่คิดว่าเวิร์กพอยต์เป็นบะหมี่ยังไงฮะบะหมี่อะไรวะชาย4แต่บะหมี่ชาย4เขาว่าดีแล้วแต่ผมมีอีกบะหมี่นึงบะหมี่โหน่งเอออันนี้พูดดีเว้ยบะหมี่โหน่งก็ดีนะฉันเคยไปกินอร่อยเหมือนกันอ้าวทำไมเงียบกันไม่รู้เอาพ่อกำนันจะเอายังไงก็ว่ามาเนี่ยคนที่จะมาสู่ขอเนี่ยไม่ต้องพูดไอ้หนุ่มเนี่ยมึงจะดันทำไมอย่าเดินไอ้หนุ่มเนี่ยมันเหมาะสมกับลูกข้าทุกประการดูทั้งการแต่งตัวดูทั้งสไตล์การใช้ชีวิตดูทั้งทรัพย์สินที่มันมีทำไมคนเราต้องมองกันที่พวกนี้ล่ะลุงความรักเนี่ยมันอยู่ที่ต้องมีตังค์ด้วยผมถามก่อนรักอย่างเดียวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วถ้าเกิดลูกลุงอะไปอยู่กับมันเนี่ยมันมีเงินแต่ไม่เคยให้ความรักลูกลุงลุงไม่คิดสงสารลูกอยู่กันแป๊บเดียวเดี๋ยวมึงก็รักกันถูกต้องพ่อเอาอย่างนี้ข้าให้เวลาถึงเย็นนี้ถ้าแกไปหาเงินมาได้100,000ฉันอาจจะยกมันให้แก100,000ฉันมีแค่ล้านเดียวเองมีเท่าไหร่นะมีล้านเดียวขอมาเท่าไหร่100,000ไม่พอสิก็ใช่มันต้องคิดหาทางอย่างนั้นน่ะเออไม่รู้แกไปหาทางมาไปเข้าบ้านไปทำความรู้จักกันไปที่ห้องนอนบอกให้ไปไปแล้วพ่อแหมไปที่ห้องนอนได้เลยพ่อผมว่าต้องประมูลแล้วมั้งลุงบอกขายกลัวจะไม่มีใครซื้อนี่ตั้งราคาเท่าไหร่ผมตั้งราคาตัวนี้อยู่ที่ 100,000 บาทเริ่มต้นในราคา 100,000 บาทให้เท่าไหร่ควายนี้คุณให้ราคาเท่าไหร่ครับ1ล้านครับ1ล้านมึงไม่ให้ใครประมูลเลยเหรอคือคนเดียวมึงจบเลยพ่อแม่ทำธุรกิจอะไรฮะทำไมมีเงินเยอะจังทำเกี่ยวกับการบินครับโอ้โหแสดงว่าพ่อแม่มึงเป็นเจ้าของสายการบินเปล่าครับทำอะไรวะขายยากันยุงทำเองได้บายเทคโนตอนพลุทิชชู่ทำเองได้บายเทคโนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็นเดี๋ยวนี้ก่อนพอแล้วตัดเวลาปีใหม่เวลางานมันเกิดทีอ่ะเขาเรียกไปซื้อนะ
ที่ยิงนะปุ๊กอะไรกันผู้ยิงผู้ยิงอุปกรณ์มีดังนี้แกนกระดาษทิชชู่ลูกโป่งกระดาษฟรุ้งฟริ้งกันไกรไม่ต้องไปซื้อเสียเงินเสียทองเลยทำเองเลยเหรอมีเศษกระดาษอะไรก็ได้นะที่มันเหลืออยู่เพียงแค่เรามีกระดาษทิชชู่เออฮะแล้วเอาแกนในออกมาเนี่ยอ้าวเสร็จแล้วก็มีลูกโป่งงั้นเกิดลูกโป่งแล้วตัดลูกโป่งสักครึ่งนึงตัดหัวลูกโป่งทิ้งแล้วก็มาสวมไอ้ที่แกนกระดาษทิชชู่เออไปรู้ซะหมดแล้วขอบคุณนะไม่ต้องทำกันแล้วมาดึงให้มันกระชับหน่อยประมาณนี้ก็ได้ Happy birthday to youสุขสันต์วันเกิดจ้าจะมาเสียเงินเลย Happy birthday to you เฮ้ยมันเจ๋งนะเนี่ยเลยนี่เท่อะโอเคไหมล่ะทำเองได้บายเท่งนง